คุณเกิดมาเพื่อสร้างเส้นทางชีวิตของตัวเองครับนี่คือประโยคนิยามหนังสือ The Alchemist ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้ครับเป็นหนังสือที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการผรจญภัยของเด็กคนหนึ่งแต่การผรจญภัยนั้นทําให้เขาได้ค้นพบปรัชญาหรือแก่นแท้ในการมีชีวิตอยู่หนังสือเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งครับที่คุณผู้ฟังหลายท่านขอเข้ามาให้ผมลองเรียบเรียงออกมาเป็นบทเรียนเป็นความรู้ในพอดแคสต์ดูในเอพิโซดครับ เราจะมาเรียนรู้หนึ่งในหนังสือแห่งการประจนภัยของชีวิตกับหนังสือ The Alchemist ครับ You Library to Podcast are listening The ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www. TheLibraryLearn. Com <c oughs> เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระห <c oughs> นังสือเล่มนี้ครับได้เล่าเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งชื่อซานติอาโกครับ ซานติอาโกเป็นเด็กคนหนึ่ง <c oughs> ที่ทำอาชีพเลี้ยงแกะในแต่ละวันนะครับเขาก็จะพาแกะของเขาไปกินน้ำไปกินหญ้าในทุ่งนาเขาก็จะเดินทางบ่อยสิ่งนี้เขามองว่าเป็นความสุขในชีวิตของเขาแต่ซานติอาโกครับก็มีความฝันอย่างหนึ่งก็คือเขาอยากจะออกไปเจอโลกภายนอกเขาออกอยากจะไปประจนภยัยไปเจอประสบการณ์แต่สิ่งที่เขามองไปรอบๆตัวก็คือชีวิตของเขาในตอนนี้ก็มีแกะอยู่ถ้าเขาจะทิ้งแกะไปเขาก็ทำใจไม่ได้หากเขาจะต้องไปประจนภยัย เขาจะทิ้งแก่ไว้ข้างหลังได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่ซานเตียโกรู้สึกครับแต่อีกเครื่องหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าโอ้เกิดมาทั้งทีก็อยากจะออกไปประจนภยัยยังไม่ได้เข้าใจโลกอย่างที่มันควรจะเป็นเลยตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่ตัดสินใจตรงนี้ผมจะให้คุณผู้ฟังลองมาเปรียบเทียบกันก่อนสมมติเจ้าแกะ่นะครับฝูกแก่เปรียบเสมือนบางสิ่งบางอย่างที่คุณมองไปแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราจะไปประจนภยัยไปรับความเสี่ยงเราอาจจะต้องทิ้งสิ่งที่เป็นแก่ของเราไปถ้าอย่างนั้นไม่ไปดีกว่า ไม่ออกไปไประจนภยัยไม่ออกไปรับความเสี่ยงหรือไม่สร้างความสําเร็จของตัวเองดีกว่านี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่กําลังตกอยู่ครับอันนี้จะเป็นข้อคิดแรกเริ่มที่ผมได้ถอนมาจากหนังสือ The Alchemist ซึ่งหนังสือเล่มนี้ครับพอผมได้พยายามสรุปบ,บทเรียนออกมาจากประสบการณ์ของหนังสือเล่มนี้แล้วก็ข้อคิดที่เขาให้มาจะมีออกมาเป็น9วข้อใน,นแต่ละข้อผมจะค่อยๆไล่เรียงว่าซานติอาโกจะต้องเจออะไรบ้างข้อที่1ครับ Follow your dream จงมีความปรารถนา จงมีความฝันจงมีวิสัยทัศน์ในการใช้ชีวิตหากให้ผมเลือกข้อที่สําคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้ข้อนี้จะเป็นคําตอบความฝันสําคัญขนาดไหนมันสําคัญถึงขนาดที่ว่าความฝันที่จับต้องไม่ได้จะไปกําหนดสิ่งที่จับต้องได้ฉะนั้น ไม่มีเหตุผลที่คนจะไม่มีความฝันผมชอบบทหนึ่งในหนังสือเล่มน,นี้ครับจำได้ไหมครับซานติอาโกมีความฝันที่อยากจะออกเดินทางไปค้นพบชีวิตที่เป็นความสําเร็จของตัวเองจริงๆแต่แล้ววันหนึ่งพอเขามีฝูงแก่พอเขามีสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นความมั่นคงทําให้เขายอมละทิ้งความฝันของตัวเองแต่แล้ววันหนึ่งครับซานติอาโกได้ไปเจอชายชาราคนหนึ่งที่เขาบอกว่าตัวเองเป็นจัก,กรพรรดินะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาเป็นจริงหรือเปล่าแต่ดูจากรูปลักษณ์ดูจากการพูดจาของเขา เหมือนว่าจะเป็นจริงๆสิ่งหนึ่งที่ซานติอาโกได้เจอตอนนั้นซานติอาโกพาฝูงแกะไปเดินเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็รู้สึกเบื่อกับชีวิตมากเลยสักพักเขาเจอชายชราคนหนึ่งมานั่งข้างๆแล้วเขาก็บอกว่าแม้แต่การหาขุมทรัพย์จิตวิญญาณของโลกนี่คือสิ่งที่จําเป็นมนุษย์ทุกคนมีหน้าที่เพียงหนึ่งนั่นคือการสร้างชะตาชีวิตของตนเองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งเดียวกันนี่คือข้อคิดจากหนังสือเล่มนี้ครับมนุษย์ทุกคนมีหน้าที่เพียงแค่อย่างเดียวครับ มันคือการสร้างชะตาชีวิตของตัวเองมันคือนิยามความสําเร็จที่ชัดเจนมากครับคุณผู้ฟังจะมีนิยามความสําเร็จอะไรก็ได้และผมเชื่อว่าทุกท่านมีอยู่ในความคิดของตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้เรามาทบทวนกันก็คือความสําเร็จนั้นคุณทําเพื่อใครความสําเร็จที่คุณได้ตั้งนิยามเอาไว้คุณคิดขึ้นมาเองจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นเพราะคุณต้องการตอบสนองความคาดหวังของใคร หรือไม่เพราะนิยามความสำเร็จที่แท้จริงครับคือการเดินตามเส้นทางด้วยความเข้าใจและสร้างชีวิตของตัวเองไม่ใช่การเอาแต่ตอบสนองความต้องการของผู้อื่นจนละลืมตัวตนของตัวเองนั่นคือนิยามความสำเร็จครับและตรงนี้ผมจะนำเรื่องเล่าหนึ่งเป็นชายขายข้าวโพดครับจากหนังสือเล่มนี้และผมชอบมากชายชราในตอนนั้นครับชี้ให้ซานติอาโกดูคนขายข้าวโพดกับรถสีแดงของเขาที่จอดอยู่ณมุมหนึ่งของจัตุรัสชายคนนั้นก็พูดว่า เธอเห็นชายขายข้าวโพดคนนั้นไหมตอนที่เขายังเป็นเด็กเขาอยากเดินทางท่องเที่ยวเหมือนนายเลยแต่เขาอยากซื้อรถขายข้าวโพดขั้วและเก็บหอมรอมริบมากกว่าเอาไว้ตอนแก่ๆค่อยไปเที่ยวแอฟริกาสักเดือนเขาไม่เคยรู้ว่าคนเราทำสิ่งที่ฝันได้ตลอดเวลาและหลังจากนั้นอาชีพคนขายข้าวโพดขั้วเขารู้สึกว่าเป็นอาชีพที่มั่นคง มันมีความสําคัญทางสังคมมากกว่าคนเลี้ยงแกะชายคนนั้นก็เลยเลือกที่จะเป็นคนขายข้าวโพดขณะที่คนเลี้ยงแกะต้องนอนกลางดินกินกลางทรายแต่คนขายข้าวโพดขั้วมีบ้านมีทรัพย์สินเงินทองใครๆก็อยากให้ลูกสาวแต่งงานกับคนขายข้าวโพดขั้วเด็กหนุ่มซานติอาโกฟังแล้วก็รู้สึกเจ็บครับเพราะตัวเองเป็นคนเลี้ยงแกะนั่นเองแต่สิ่งที่ชายชราพูดต่อจากนั้นผมว่ามันลึกซึ้งมากซานติอาโกเธอจําได้หรือเปล่า ชายขายข้าวโพดคั้วคนนั้นเขามีความฝันอยากจะออกไปประจนภัยอยากจะออกเดินทางไปพบประสบการณ์ของโลกแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ผู้คนคิดต่อคนขายข้าวโพดคั้วและคนเลี้ยงแกะก็กลายเป็นสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับพวกเขามากกว่าการเติม,เต,มเต็มชะตาชีวิตของตัวเองพูดง่ายๆครับ การเป็นคนขายข้าวโพดคั่วมันได้รับการยอมรับมันสามารถมีทรัพย์สินเงินทองได้แต่อาจจะต้องละทิ้งความสำเร็จหรือความฝันที่ตัวเองฝันเอาไว้สุดท้ายแล้วชายคนนี้ก็เลือกที่จะตอบสนองความต้องการทางสังคมมากกว่าความฝันที่แท้จริงของตัวเองครับสุดท้ายชายคนนั้นก็จะต้องเป็นคนขายข้าวโพดคั่วไปตลอดชีวิตและตอนนี้เขามีรถขายข้าวโพดคั่วเขามีบ้านมีทรัพย์สินเงินทอง สุดท้ายแล้วครับผลลัพธ์ก็คือชายคนนั้นไม่ได้เติมเต็มโชคชะตาชีวิตของตัวเองเขาอาจจะต้องกลายเป็นคนขายข้าโพดคั่วไปตลอดชีวิตจนลืมไปแล้วว่าความสําเร็จที่เขาได้ตั้งเอาไว้ตอนแรกมันคืออะไรผมว่าตรงนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่เจอบางทีอาจจะรวมถึงตัวผมเองด้วยเวลาเรามีความฝัน เราก็คิดว่าเราจะต้องมีความมั่นคงก่อนเราจะต้องมีทรัพย์สินเมนเงินทองก่อนแต่เราก็ลืมไปว่าแท้จริงแล้วเราสามารถเดินตามหาความฝันได้ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าจะทําหรือเปล่า,านั้นเองพอเราจะออกเดินทางเราอาจจะมีข้ออ้างต่างๆนานาเราอาจจะไม่เก่งเราไม่ได้รวยเหมือนเขาเราจะไปมีชีวิตวิถีชีวิตแบบเขาได้อย่างไร นี่คือสิ่งที่เราเอามาเป็นฉากกำบงังเพราะเรามีความฝันแต่พอเรารู้แล้วว่าความฝันมันจะต้องเสียภาษีในชีวิตสูงมากไม่ว่าจะเป็นความพยายามการเรียนรู้สุดท้ายมันก็เลยเกิดกรอบความคิดที่ว่าบางครั้งการปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างที่เป็นอยู่อาจจะดีกว่าคนส่วนใหญ่ก็เลยล้มเลิกความฝันของตัวเองนั่นเองครับฉะนั้นจงมีความฝัน นี่คือภารกิจเดียวที่คุณจะต้องทําให้มันเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงมีความฝันลงมือทําทําให้มันเกิดขึ้นจริงครับข้อนี้เป็นข้อที่ลึกซึ้งมากข้อที่2 trust the universe จงเชื่อมั่นในจัก,กรวาลหรือธรรมชาติหรือบางท่านอาจจะเรียกว,ว่าพระเจ้านะครับหนังสือเล่มนี้ครับเขาบอกไว้ว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณเจออุปสรรคแน่ๆบางทีความล้มเหลวก็อาจจะเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ขอให้คุณเชื่อในสิ่งที่เรียกว่าจักรวาลธรรมชาติหรือพระเจ้าสิ่งนี้มันยิ่งใหญ่กว่าคุณคุณจะถูกทดสอบอยู่เสมอหากคุณไม่สามารถก้าวข้ามผ่านบทเรียนนั้นไปได้คุณก็จะถูกทดสอบซ้าแล้วซ้าเล่าคุณก็จะอยู่ที่เดิมแต่ในขณะเดียวกันหากคุณเชื่อว่าทุกสิ่งที่คุณเจอมันคือบททดสอบมันคือสิ่งที่จะทําให้คุณเก่งขึ้นนั่นแหละครับคือนิยามของคําว่า trust the universe มันเป็นเรื่องของกรอบความคิดครับถ้าคุณผู้ฟังยังจําเรื่องของ growth mindset ได้ ไม่ว่าเราจะเชื่อว่าเราจะทำได้หรือทำไม่ได้เจ้าความเชื่อนั้นมันถูกต้องหมดเลยครับฉะนั้นคุณเชื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จหรือไม่สิ่งที่คุณฝันเอาไว้คุณคิดว่าคุณจะทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าสิ่งที่คุณเชื่อคำตอบที่ได้มาถูกต้องทั้งหมดเลยครับสำหรับข้อนี้ผมจะนำประโยคหนึ่งของหนังสือเล่มนี้มาให้นะครับเมื่อคุณต้องการอะไรสักอย่างทั่วทั้งจักรวาลจะดนบันดาลเพื่อให้คุณสมปรรถนานี่คือบทเรียนข้อที่2ครับต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อที่3าม Learn to feel your heart จงเรียนรู้ที่จะฟังสัญชตาตญาณของตัวเองครับสัญชตาตญาณเป็นอะไรที่ถ้าเรียกตามระบบวิทยาศาสตร์เราจะเรียกว่า system 1นะครับเป็นสิ่งที่สมองชอบแต่คุณผู้ฟังกับเชื่อหรือเปล่าว่าหลายครั้งถ้าเราไม่ฟังสัญชตาตญาณคุณจะเจอผลลัพธ์ที่คุณไม่ต้องการเพราะสัญชตาตญาณส่วนใหญ่ มักจะแสดงออกว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการอะไรคือสิ่งที่คุณเจอแล้วสบายใจหรือไม่สบายใจการเชื่อในสัญชาตยานจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นครับหลายครั้งตัวผมเองเมื่อไร่ก็ตามที่ไม่ฟังเจ้าเสียงนี้เจอผลเสียทุกทีเลยในหนังสือเล่มนี้ครับเขาได้ให้บทเรียนเอาไว้ว่าบางทีไม่สําคัญเลยว่าการเดินทางให้คุณประสบความสําเร็จคุณจะเจออุปสรรคหรือไม่แต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องการมาจากใจจริงเท่านั้นมันก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้คุณ ต้องออกเดินทางฉะนั้นไม่ว่าคุณจะรู้สึกในสิ่งใดก็ตามความรู้สึกนั้นบอกบางสิ่งบางอย่างให้คุณรับรู้อยู่เสมออย่าเพิกเฉยเพราะถ้าคุณเพิกเฉยมันจะเป็นศูนย์เลยครับมันจะแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะค้นพบความสำเร็จในนิยามของตัวเองต่อไปเป็นบทเรียนข้อที่4 Embrace the journey โอบรับการเดินทางครับ ข้อนี้จะมีนิทานสุดคลาสสิกในหนังสือเล่มนี้ผมอยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังนะครับมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งครับต้องการมีความสุขมากเลยแล้วก็ไปพบกับมหาเศรษฐีท่านหนึ่งที่คาลิฮาร์ดก็ไปถามว่าทํายังไงถึงจะมีความสุขเศรษฐีคนนั้นก็รู้ว่าของแบบนี้ถ้าให้บอกตรงๆมันจะเข้าใจยากเขาก็จะต้องให้บทเรียนเศรษฐีคนนั้นก็หยิบช้อนมาคันหนึ่งครับแล้วก็เอาน้ํามันเทใส่ช้อนแล้วก็ยื่นให้เด็กแล้วก็บอกว่าไหนเดี๋ยวตอนนี้ลองเดินทั่วคาลิฮาร์ดหน่อย แต่อย่าให้น้ำมันในช้อนหกโดยเด็ดขาดเด็กคนนั้นก็ทำตามครับเด็กคนนั้นก็หยิบช้อนแล้วก็เดินไปทั่วคฤหาสห์เลยเขาก็จ้องช้อนมาให้น้ำมันหกแม้แต่หยดเดียวพอเดินวนกลับมารอบหนึ่งก็พบกับเศรษฐีท่านนั้นเศรษฐีท่านนั้นก็ถามว่าไหนเมื่อกี้เดินรอบคฤหือห์เห็นหรือเปล่าว่ามันมีอะไรสวยงามบ้างเห็นพรมที่มีราคาแสนแพงอยู่ตรงนั้นหรือไม่เห็นเครื่องแก้วเห็นเครื่องเพชรอยู่รอบๆบนั้นหรือเปล่าของเหล่านั้นมันแพงมากเลยนะ เด็กหนึ่งคนนั้นก็งงครับเพราะระหว่างทางที่เดินมาโฟกัสแต่น้ำมันบนช้อนไม่ได้ดูความสวยงามระหว่างการเดินทางเลยทีนี้เศรษฐีคนนั้นก็ให้ทําใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเดินอีกรอบหนึ่งทีนี้ขอให้โฟกัสเลยว่าระหว่างทางที่เดินไปเห็นอะไรสวยงามบ้างเด็กคนนั้นก็ทําตามครับพอเดินวนไปรอบหนึ่งกลับวนมาเจอเศรษฐีท่านเดิมเศรษฐีก็ถามว่าเห็นอะไรรอบๆค้าหรือหาดมาก ทีนี้เด็กคนนั้นก็ตอบได้เลยครับโอ้โหคาลิฮา์มันสวยมากเลยโครงสร้างของคาลิหาร์เป็นหินอ่อนมีเครื่องเพชรมีเครื่องแก้วมีพรมราคาแพงทีนี้เศรษฐีก็ถามต่อแล้วน้ํามันที่อยู่บนช้อนหายไปไหนแล้วเด็กคนนั้นก็หยิบมาดูครับไม่เหลือแม้แต่หยดเดียวเศรษฐีคนนั้นก็เลยสอนครับน้ำมันบนช้อนเปรียบเสมือนความฝันที่เธอได้ปรารถนาส่วนความสวยงามของคาลิหาร์นี้ คือสิ่งสวยงามระหว่างการเดินทางเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าที่ทําให้เธอมีความสุขและสนุกระหว่างการเดินทางนั้นชีวิตคือการจัดสมดุลเธอต้องมีเป้าหมายแต่ในขณะเดียวกันเธอจะหลงลืมความสวยงามระหว่างการเดินทางไม่ได้เด็ดขาดเพราะถ้าหากเธอลืมอันใดอันหนึ่งไปชีวิตจะเสียสมดุลแล้วเธอก็จะไม่มีความสุขนี่แหละคือนิยามของความสุขที่แท้จริงมันเรียบง่ายมันต้องจัดสมดุลครับ ข้อนี้เป็นอีกข้อคิดหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องเล่าสุดคลาสสิกน้ำมันบนช้อนคือเป้าหมายคุณจะมีเป้าหมายใหญ่ขนาดไหนก็ได้แต่ขอแค่อย่างเดียวระหว่างการเดินทางไปสู่เป้าหมายอย่าทำลายปัจจุบันครับอย่าทำลายสิ่งที่คุณควรจะดื่มดั่มระหว่างปัจจุบันนั่นเองนี่ก็อาจจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรามักจะมองข้ามก็ได้ บางทีเราจะโฟกัสเป้าหมายเกินไปแต่ไม่สนเลยว่าระหว่างทางเราจะต้องเสียอะไรไปบ้างเราอาจจะเสียความสัมพันธ์เสียสุขภาพาเพื่อมาพบภายหลังว่าสิ่งที่เราเสียไปมันไม่คุ้มกับสิ่งความสําเร็จที่เราได้มาเลยหรือทางตรงกันข้ามผมอาจจะเสพสุขมากเกินไปสนใจแต่ความสุขระยะสั้นจนลืมไปเลยว่าเหตุผลที่มีชีวิตอยู่คืออะไรหากผมขาดอันใดอันหนึ่งไปผมจะมีความสุขได้อย่างไรจริงไหมครับคุณผู้ฟังนี่แหละครับชีวิตชีวิตที่ดี คือการจัดสมดุลนั่นเองนี่คือบทเรียนข้อที่4ครับต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อที่5 everything is interconnected ทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงกันครับในข้อนี้จะมีบางบทเรียนที่มันลึกซึ้งอยู่ก็คือทุกสิ่งที่คุณเห็นเลยมันมีการเชื่อมโยงกันตลอดเวลาแม้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆผมจะพูดถึงเรื่องของความสําเร็จในแง่เดียวนะครับทุกเหตุการณ์ทุกความสําเร็จและทุกความล้มเหลวมันไม่ได้เกิดมาปุบป,ปับครับ มันเกิดมาจากสิ่งที่คุณทําหรือคิดหรือตัดสินใจมาตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนหน้าการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆสิ่งที่คุณเลือกที่จะทําและไม่ทําสิ่งเหล่านั้นเชื่อมโยงกับความสําเร็จหรือความล้มเหลวในอนาคตตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่มันจึงเป็นเหตุผลครับว่าทําไมความสําเร็จพึ่งพาคาแรคเตอร์หรือนิสัยมากกว่าอะไรที่คุณทําข้ามวันข้ามคืนผมจะยกตัวอย่างความสําเร็จมันต้องทํางานหนักใช่ไหมครับแต่การทํางานหนักที่ว่า มันจะต้องบวกตัวแปรหนึ่งก็คือความสม่ำเสมอคุณอาจจะไม่ต้องทํางานหนักจนต้องละทิ้งชีวิตไปเลยก็ได้ขอแค่ทํางานหนักในขณะเดียวกันพัฒนาทีละนิดทีละนิด,ลนดแล้วเดี๋ยวเจ้าความสม่ำเสมอหรือ consistency นั้นมันจะมาสร้างความสําเร็จเองสิ่งเล็กๆน้อยๆนั้นเชื่อมต่อกับสิ่งใหญ่ๆอยู่ตลอดเวลามันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทาไมผมมักจะพูดถึงเรื่องของการมีวินัยในชีวิตค่อนข้างบ่อยมันเป็นเรื่องที่จําเป็นครับทุกอย่างเชื่อมโยงกัน หนังสือที่คุณอ่านเพื่อนที่คุณคบหาหรือประสบการณ์ที่คุณพบเจอในแต่ละวันมันจะหล่อหลอมสิ่งที่คุณเป็นในอนาคตโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าคุณจะเชื่อในเรื่องนี้หรือไม่แต่นี่คือความจริงตัวตนที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้เกิดจากตัวตนของคุณในอดีตตัดสินใจในเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆคุณเลยเป็นแบบนั้นนั่นเองต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อที่6ครับ fear is natural part of journey ความกลัวเป็นเรื่องปกติมากครับในการเดินทางโดยเฉพาะความสำเร็จ ความสาเร็จไม่ใช่สิ่งที่ง่ายใช่ไหมครับมันเป็นสิ่งที่ท้าทายบางทีคุณจะถูกทดสอบด้วยคุณก็จะกลัวแต่คุณผู้ฟังครับความกลัวที่มันเกิดขึ้นทุกคนต้องเจอครับผมจําได้ว่าในตอนที่ผมจะต้องท้าทายตัวเองให้ไปเจอความสําเร็จผมกลัวครับผมจําได้ว่าตอนนั้นผมต้องออกจากพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองเพื่อที่จะไปเจอสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเพียงเพราะว่าเจ้าสัญชตาตญาณเนี่ยแหละครับบอกให้ออกไปและผมเชื่อเลยว่า หากตอนนั้นผมไม่ฟังเสียงสัญชัตาญาณของตัวเองผมอาจจะเสียใจก็ได้นี่คือมันจะอิงอยู่กับบทเรียนข้อที่2นะครับ trust the universe ต้องยอมรับว่าทุกๆครั้งเวลาที่ตัวเราจะต้องไปเจออะไรที่มันท้าทายเราจะกลัวใช่ไหมครับแล้วเจ้าความกลัวนั้นมันรู้สึกทรมานและมันน่าอึดอัดมากเลยแต่มันทําอะไรไม่ได้ครับเราเป็นมนุษย์ความกลัวมันจะเกิดขึ้นอยู่เสมอแต่ในขณะเดียวกันคนเองก็มีความกล้า อย่าล้มเลิกหรือไม่ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงเพราะว่าคุณกลัวครับเพราะถ้าคุณล้มเลิกตัวตนของคุณในอนาคตอาจจะกลัวยิ่งกว่าเดิมอาจจะกลัวในสิ่งที่คุณไม่กล้าทํายิ่งกว่าเดิมฉะนั้นความกลัวเป็นธรรมชาติในเรื่องราว The Alchemist ครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เด็กคนนี้ครับต้องออกเดินทางเขาตัดสินใจที่จะขายแกะของตัวเองแล้วก็เดินทางไปอีกเมืองหนึ่งเลยแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งพอเขาเดินทางไปอีกเมืองถูกหลอกครับ ถูกคนคนนึงซึ่งเป็นคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันหลอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปอีกที่หนึ่งที่คุณต้องการไปแต่ขอทรัพย์สินส่วนหนึ่งมาก่อนแล้วกันแต่ไปไปมาครับรู้ตัวทีทรัพย์สินหายไปหมดเลยทีนี้เด็กคนนี้ก็เริ่มกลัวแล้วครับอยู่ในพื้นที่ที่ไม่รู้จักออกมาก็โดนหลอกอีกคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเด็กคนนั้นต้องการทําอะไรต่อเขาเกือบจะซื้อแกะแล้วก็กลับไปในที่ที่เขาเคยมาเพราะเขากลัวครับเขาเริ่มรู้สึกว่าการออกมาจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองทําไมมันน่ากลัวจังแต่สุดท้ายครับ เด็กชายคนนั้นก็ตัดสินใจที่จะไม่ซื้อแกะซานติอาโกตัดสินใจที่จะเดินทางต่อแม้เขาจะกลัวนั่นเองนี่คือบทเรียนที่ล้ำค่ามากครับไม่ว่าคุณจะออกเดินทางไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆบางทีครับความกลัวอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคนณกาลังได้เติบโตก็ได้ในบทเรียนนี้ครับหลังจากที่ซานติอาโกถูกหลอกนะครับแล้วก็กําลังอยู่่ามกลางตลาดเงินก็ไม่มีสักบาทเขารู้สึกว่าอย่างน้อยนะครับ เขาก็ได้ออกเดินทางจากที่ที่เขาเคยอยู่เขากาลังเจอในสิ่งแปลกใหม่เนี่อาจจะเป็นโลกใบใหม่ที่เขาจะต้องทําความเข้าใจก็ได้เด็กหนุ่มยิ้มกับตัวเองครับแล้วก็คิดว่านี่อาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าโชคชะตาก็ได้เพื่อที่จะไม่ต้องหลบหลีกโชคชะตาของตัวเองฉันต้องตัดสินใจด้วยตัวของฉันเองฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันจะเดินทางต่อนี่คือสิ่งที่เด็กคนนั้นคิดกับตัวเองครับเพราะมืคิดดูแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการคือสิ่งนี้คือการได้รู้จักโลกใหม่การได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆเขาอาจจะไม่มีวันไปถึงขุมทรัพย์ของเขาแต่อย่างน้อยเขาก็มาไกลกว่าคนเลี้ยงแกะคนอื่นๆที่เขารู้จักหากเพียงแต่พวกเขารู้ว่าแค่นั่งเรือสองชั่วโมงก็จะได้มาเห็นสิ่งต่างๆมากมายที่แปลออกไปเท่านี้ก็อาจจะเพียงพอแล้วก็ได้การได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆมันอาจจะเป็นรางวัลของมันเองอยู่แล้วก็ได้ครับนี่คือบทเรียนข้อที่6ครับ Fear is natural p a t h of journey ความกลัวเป็นเรื่องปกติข้อ7ครับ take risk is personal growth การรับความเสี่ยงหรือการเผชิญกับความเสี่ยงมันคือการทำให้คุณเติบโตมากขึ้นครับมันอาจจะเป็นทางลัดเลยก็ได้คุณจะเติบโตได้เร็วมากเมื่อคุณกล้าหาญครับ คำว่ากล้าหาญก็คือกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจในสิ่งที่คนอื่นหวาดกลัวบางครั้งคุณอาจจะต้องยอมเสี่ยงในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทํานั่นเองคําว่าเสี่ยงในที่นี้คือการเสี่ยงเพื่อสร้างความสําเร็จในนิยามของคุณเองต้องยอมรับว่าหลายความสําเร็จนะครับจําเป็นจะต้องเสี่ยงอย่างน้อยคุณจะต้องเสี่ยงทําในสิ่งที่คุณไม่คุ้นเคยคุณอาจจะต้องเสี่ยงเผชิญหน้ากับความกลัวความเสี่ยงนั่นแหละครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเมื่อคุณกลัวคุณอาจกําลังเติบโตอยู่ก็ได้ หนังสือเล่มน,นี้ครับจากเด็กซานติอาโกคนหนึ่งเขาต้องออกเผชิญกับความเสี่ยงในตอนนั้นเขาเดินทางมาไกลมากครับโดนหลอกแล้วรอบหนึ่งแต่ก็ตัดสินใจที่จะเดินทางต่อจนได้ไปค้นพบกับกองคาราวานซานติอาโกก็เลือกที่จะเดินทางไปกับกองคาราวานนั้นด้วยครับแลวคุณผู้ฟังลองคิดตามผมแบบนี้นะครับ ซานติอาโกตอนแรกเป็นเด็กเลี้ยงแกะใช่ไหมครับก็ใช้ชีวิตปกติเลยตื่นเช้ามาก็พาแกะไปกินข้าวกินน้ําง่วงก็นอนใต้ต้นไม้ไม่ต้องทําอะไรเลยแต่พอตัวเองจะต้องขายแกะเดินทางไปอีกเมืองนึงไปเจอกองคารวานโดนหลอกบ้างเจอโจรบ้างโดนปล้นบ้างเจอสงครามในบริเวณนั้นบ้างชีวิตมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับแต่คุณผู้ฟังครับหากเราสังเกตดีๆซานติอาโกไม่ควรจะมีความสุขใช่ไหมครับเพราะจากชีวิตที่สบายจะต้องมาเจอกับความลําบากต้องมาเจอความเสี่ยง แต่ซานติอาโกรู้สึกได้เลยว่าการที่ตัดสินใจมาแบกรับความเสี่ยงมันทําให้รู้สึกว่าชีวิตถูกเติมเต็มมากขึ้นครับมันเป็นไปได้หรือเปล่าที่ว่าชีวิตของเราไม่ได้ต้องการความสุขหรือไม่ได้ต้องการสแสวงหาความสบายเลยเราต้องการความท้าทายต่างหากเราต้องการประสบการณ์ที่ทําให้เราเก่งขึ้นฉลาดขึ้นเราต้องแบกรับความเสี่ยงเพื่อที่จะถูกความกดดันหล่อหลอมให้เราเก่งขึ้นหรือไม่นั่นอาจจะเป็นหนทางแห่งความสุข ก็ได้ครับนี่คือสิ่งที่เด็กชายคนนี้ได้เจอหลังจากที่ตัวเองออกเดินทางฉะนั้นการรับความเสี่ยงไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องกลัวเลยครับมันเป็นสิ่งที่คุณต้องทําด้วยความสําเร็จต้องมีความเสี่ยงเกิดขึ้นหากคุณไม่ได้รับความเสี่ยงความสําเร็จก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงต่อไปข้อที่8ครับ perseverance ความทรเลหนี่จะเป็นตัวแปรสําคัญที่จะบอกเลยว่าสิ่งที่คุณฝันหรือได้นิยามความสําเร็จเอาไว้มันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ มันจะมีประโยคหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ผู้คนต่างมีความฝันแต่พอรู้ว่าพวกเขาจะต้องใช้ความทลอดเพื่อสร้างความฝันให้มันเกิดขึ้นจริงพวกเขาก็เลยล้มเลิกนี่มันอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทาไมคนส่วนใหญ่ถึงมีชีวิตอันสุดแสนจะน,น่าเบื่อเพราะพวกเขาไม่มีความทลอดฉะนั้นความทลอดจําเป็นต่อความสําเร็จความทลอดคืออะไร อะไรก็ตามที่คุณสามารถทําได้เป็นวันเป็นคืนพยายามฝึกฝนให้ตัวเองเก่งขึ้นโดยไม่ต้องมีใครบังคับและคุณก็ไม่สนได้ว่าคุณอยากจะทําหรือไม่อยากทํานั่นแหละครับคือความทรหดความทรหดสามารถบ่งบอกได้ว่าคนจะประสบความสําเร็จได้มากกว่าพรสวรรค์ใช่ไหหากพูดถึงตําราความสําเร็จครับทุกตําราให้ความสําคัญกับความทอลดเมื่อคุณมีกรอบความคิดที่ว่าคุณจะประสบความสําเร็จคุณสามารถเก่งขึ้นได้หลังจากนั้นความทอหดก็จะเข้ามาเป็นตัวแปรตัวที่2นั่นเอง หากให้ผมสรุปกฎคอนสั้นๆก็คือไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามอย่ายอมแพ้คุณอาจจะถอยออกมาก่อนได้แต่อย่ายอมแพ้อย่าล้มเลิกอย่าล้มเลิกเพียงเพราะว่าคุณต้องใช้ความตระหดคุณต้องใช้ความตระหดและชีวิตที่จะเติมเต็มได้คุณต้องพึ่งสิ่งนี้ครับต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อที่9ครับเป็นบทเรียนข้อสุดท้ายที่ผมจะนํามาให้ life is simple ชีวิตมันเรียบง่ายมากครับคุณผู้ฟังยังจํากฎข้อเดียวที่ผมให้ไว้ตอนแรกได้ไหมครับ มนุษย์ทุกคนมีหน้าที่เพียงข้อเดียวก็คือการสร้างเส้นทางชีวิตแห่งตนการสร้างความสำเร็จที่คุณได้นิยามเอาไว้จริงๆนั่นเองชีวิตมันเรียบง่ายแค่นั้นเองครับคุณมีกฎแค่ข้อเดียวเลยคําถามก็คือคุณมีเป้าหมายหรือยังและเป้าหมายที่คุณได้ตั้งเอาไว้คุณเป็นคนคิดขึ้นมาจริงๆหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาจริงๆหรือไม่ในข้อนี้ผมจะย้ำกับเรื่องนี้อีกครั้งนึงครับเพราะว่ามันเป็นคีย์ที่สำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้เลยชีวิตเรียบง่ายครับ ความสุขเรียบง่ายกว่าที่เราคิดยังจํานิทานเรื่องช้อนกับเศษฐีและเด็กหนุ่มได้ไหมครับอันนั้นก็เป็นอีกแก่นของความสุขซึ่งมันเรียบง่ายมากเลยหากเราลองวิเคราะห์ดีๆการอยู่กับปัจจุบันให้เป็นกับการมีความฝันที่คุณต้องการจริงๆนั้นหากมันมาประกอบรวมกันนั่นแหละครับสิ่งที่คุณกําลังตามหาอยู่นี่ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือ The Alchemist นะครับ ผมอาจจะไม่ได้เล่าเรื่องราวเนื้อหาในหนังสือเล่นมนี้ทั้งหมดเพราะว่าเนื้อหาเยอะมากแต่ผมอาจจะเอาแก่นที่สําคัญและเป็นบทเรียนให้คุณผู้ฟังไปปรับใช้กับชีวิตแต่บทสรุปของหนังสือเล่มน,นี้ครับผมจะเล่าให้ฟังก็คือเด็กหนุ่มถามว่าเขาค้นพบสมบัติไหมเพราะว่าหนังสือชื่อว่าขุมทรัพย์สุดปลายฝันใช่ไหมครับเด็กหนุ่มรู้ว่าตัวเองฝันถึงปีระมิดฝันถึงทรัพย์สมบัติที่อยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็อยากจะออกเดินทางเขาก็เลยเดินทางไปเรื่อยๆเพื่อที่จะหาสมบัตินั้นเด็กหนุ่มค้นพบสมบัติครับ แต่คุณผู้ฟังครับสมบัติที่ดีที่สุดที่เขาได้ค้นพบไม่ใช่ทรัพย์สินไม่ใช่เงินทองแต่เป็นประสบการณ์ครับนั่นคือขุมทรัพย์ที่เด็กคนนั้นได้เจอผมจะเล่าตอนที่ซานติอาโกนะครับไปที่พีระมิดซานติอาโกไปที่พีระมิดครับเขาก็ไปขุดดินบริเวณนั้นเลยเพื่อที่จะเอาทรัพย์สมบัติมาแต่เขาขุดไปเรื่อยๆก็ไม่พบอะไรเลยแต่อีกจุดหนึ่งก็คือเจอกองโจรครับมาพบเขาอกองโจรก็เลยบอกว่ามีสมบัติจริงหรือเปล่าไหนขุดไปเรื่อยๆ ขุดไปเรื่อยๆสักพักกอมโจรก็เริ่มใช้กําลังกับซานเตียโกซานเตียโกเริ่มรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่รอดแล้วก็ได้เขาเดินทางมาเพื่อพบว่าเขากําลังเจอกับความตายกองโจรบังคับให้เด็กหนุ่มขุดไปเรื่อยๆเด็กหนุ่มขุดต่อก็ไม่พบอะไรเลยและพวกเขาก็เริ่มซ้อมเด็กหนุ่มครับทุบตีจนแสงอาทิตย์ปรากฏที่ขอบฟ้าตอนนั้นซานเตียโกเริ่มรู้สึกแล้วว่าเงินจะมีประโยชน์อะไรหากเราต้องตายมีไม่กี่ครั้งหรอกที่เงินช่วยชีวิตได้ กองโจรก็ดูไปเรื่อยๆครับสักพักหัวหน้าก็เลยบอกว่าปล่อยไอเด็กคนนี้ไปได้แล้วมันไม่มีอะไรหรอกเด็กหนุ่มก็รู้สึกว่าตัวเองน่าจะรอดแล้วเด็กหนุ่มหน้าคว่ำลงกับพื้นครับดวงตาคู่หนึ่งพยายามหาทางสบตากับโจรคนนั้นคนคนนั้นคือหัวหน้าโจรโจรกลุ่มนั้นก็บอกว่าเราไปกันได้แล้วแล้วเขาก็ให้ข้อคิดอย่างหนึ่งไอ้หนูเจ้าไม่ตายหรอกเจ้าจะมีชีวิตและได้เรียนรู้ว่าคนเราไม่ควรงโง่นักตรงที่ที่เจ้านั่งอยู่ ข้าเองก็เคยฝันเหมือนกับเมื่อ2ปีก่อนแล้วกองโจรก็จากไปครับเด็กหนุ่มซานติอาโกก็นอนเจ็บปวดไปทั้งร่างกายเลยสักพักเขาก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็มองไปที่พีระมิดเด็กหนุ่มลุกขึ้นยืนด้วยความยากลําบากและมองดูพีระมิดอีกครั้งพีระมิดยิ้มให้เขาและเขาก็ยิ้มตอบหัวใจเปี่ยมล้นด้วยความสุขเขาได้พบกลุ่มรัพ์ลนะครับนอกจากเขาจะได้เจอประสบการณ์ระหว่างการเดินทางเขายังได้บทเรียนที่สําคัญว่าการเข้าใกล้ความตายที่แท้จริง มันทําให้เขารู้ว่าการมีชีวิตอยู่มันสําคัญขนาดไหนเขาควรจะมีความสุขขนาดไหนในช่วงเวลาที่เขามีลมหายใจผมว่านั่นเป็นขมทรัพย์ที่ดีที่สุดเท่าที่เด็กคนนั้นจะได้รับครับอันนี้เป็นบทสรุปของหนังสือ The Alchemist นะครับแต่ยังมีเอ็นเครดิตอยู่ตรงนี้ผมจะไม่เล่าแล้วกันอยากให้คุณผู้ฟังลองมาค้นพบด้วยตัวเองแต่นี่เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งครับที่เล่าเรื่องราวการเดินทางของคนคนหนึ่งแล้วให้ข้อคิดระหว่างการเดินทางมันเป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งมากและที่สําคัญคือ มันเรียบง่ายครับโดยเฉพาะเรื่องของความสุขเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือ a l c h e m i ครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับหากอยากพัฒนาตัวเองแล้วก็มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความสนุกแทรกเข้ามาด้วยหนังสือเล่มนี้เป็นคําตอบเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ผม ถูกรีเควส์มาค่อนข้างเยอะนะครับก็มีโอกาสได้มาทําสักทีและในวันนี้ครับเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ตัวผมก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงานเดอะไลบรารีและผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ